วันนี้ค่ะเรามาอัปเดต Google Trend กันดีกว่านะคะ3อันดับอีกเช่นเคยค่ะไปเริ่มกันที่อันดับ3นะคะสวัสดีค่ะแอนค่ะเป็นสาวผู้มีพลังพันธุ์หมายเลข0ค่ะเกี่ยวกับความสวยความงามนั่นเองนะคะนั่นก็คือคำว่า Miss Thailand World 2016นั่นเองผมจะบอกว่าจริงๆเนี่ยตำแหน่งเนี้ยเกือบแล้วแอนเกือบไปแล้วนะจะบอกเลยอาจจะเป็นแอนก็ได้แต่ปีนี้ไม่เป็นไรยกให้เป็นตำแหน่งของผู้ชนะก็คือคุณรายจินิตานั่นเองนะจ๊ะให้ไปเรื่องความสวยความงามก็ไม่อยากจะยอมเท่าไหร่หรอกแต่ว่าก็ต้องยอมให้เขาสวยจริงๆนะเนาะมีพรสวรรค์มีเสน่ห์ในตัวเองจนทำให้เขาได้สามารถมาเป็นมิสไทยแลนด์เวิลด์2016ได้นั่นเองดีอย่างเนี่ยปะข้ามไปที่คำที่2ดีกว่านะคะคำที่2ของเราค่ะไปอยู่ที่คำว่าสิ่งรอบข้างอะงงสิ่งรอบข้างคืออะไรเพลงไงไม่เคยฟังหรอตึ้ง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 คุ้นไหมคุ้นไหมคุ้นกับเพลงอะไรคะนี่แหละค่ะประเด็นอยู่ตรงนี้แหละค่ะเพราะว่าเกิดกระแสดราม่าจ้าเพราะว่าเจ้าเพลงสิ่งรอบข้างเนี่ยของวงมหาหิงดันไปมีทำนองคล้ายกับเพลงดังของวงอินดี้ร็อกจากฝั่งอังกฤษค่ะนั่นก็คือวง True Dark Cinema Club นั่นเองมีใครเคยได้ฟังไหมเป็นกระแสดราม่าใหญ่มากเลยนะมีการแบบออกมาพูดขอโทษขอโพยอะไรกันด้วยใครอยากรู้ก็ไปเสิร์ชติดตามกันดูนะจ๊ะอ่ะไปค่ะที่อันดับ1ของเราค่ะ Google Trend วันนี้ตกไปอยู่ที่คำว่าอะไรไทยซีสัปดาห์ที่ผ่านมามันคือคำว่า Polycat ค่ะแต่เกี่ยวอะไรกับสิ่งที่แอนกำลังทำนี้อยากมีคุณจริงใจรักเกี่ยวอะไรกับคุณเทพพิทักษ์มันคือกระแสดราม่าค่ะระหว่างคุณณนักร้องนำของวงโพลีแคทนะจ๊ะที่แบบว่ามีคนเอามาเปรียบเทียบกับคุณเทพพิทักษ์เน็ตไอดอลชื่อดังตอนนี้ที่กำลังมาแรงเลยปากแดงๆผมทองๆเซ็ตผมตลอดเวลาอะไรอย่างนี้นี่แหละมีคนมาเปรียบเทียบกันว่าอุ๊ยหน้าคล้ายกันเลยอะไรอย่างนี้ก็เลยมีกระแสดราม่าว่าอุ๊ยคุณณเนี่ยไม่พอใจนะที่แบบเอาเรามาเปรียบเทียบเนาะเรื่องเซนซิทีฟนะจ๊ะเรื่องนี้เป็นมายังไงก็ลองไปหาดูกันนะแต่ว่าเป็นประเด็นที่ฮือฮามากนะไม่มีอะไรจะให้เซตเนี่ยกลัวผมพังยังไงใครอยากรู้ว่าคุณเทพพิทักษ์เป็นใครแล้วเขามีกระแสดราม่าประเด็นอะไรยังไงไปดูนะถ้าไม่ดูเนี่ยคุณตกเทรนเลยพูดเลยนะจ๊ะวันนี้เดี๋ยวต้องขอไปเซตผมแต่งตัวแต่งหน้าเพราะมีคุณเทพพิทักษ์นี่เป็นไอดอลนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะผมเป็นยังสีชมพูด้วยของเขาสีทองใช่ไหม